นอข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคไทยรักษาชาติประกาศยกเลิกกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงเย็นนี้ที่สมาคมแต้จิ๋วย่านสาทรแล้วภายหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโองการประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ดำรงอยู่เหนือการเมืองไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆในทางการเมืองได้เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตามจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่งล่าสุดพรรคไทยรักษาชาติได้มีการแจ้งผู้สื่อข่าวผ่านกรุ๊ปไลน์ PR ของพรรคว่าขอยกเลิกกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงในช่วงเย็นวันนี้ทั้งนี้กำหนดการของพรรคไทยรักษาชาติในวันนี้คือการลงพื้นที่เขตสาทรสมาคมแต้จิ๋วนำโดยร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคนายณัฐวุฒิไสเกลือประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงและกรรมการบริหารพรรครวมทั้งแกนนำพรรคผู้สมัครเขต2ปทุมวันบางรักสาทรหม่อมหลวงณัฐพลเทวกุลเบอร์10ผู้สมัครเขต3บางคอแหลมย่านนาวานายพงพิสุทธิ์จิตโสพลเบอร์1กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ลดลงตามมาตรฐานทุกพื้นที่คาดพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำวันที่9กุมภาพันธ์2562ปริมาณ PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทุกพื้นที่ส่วนการดำเนินงานกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะอย่างต่อเนื่องโดยกองบังคับการตำรวจจราจรตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ17ชุดรายละเอียดผลการจับกุมดังนี้ยอดการจับกุมทั้งหมด499รายขณะที่กทมกวาดล้างทำความสะอาดถนนบริเวณแยกโบสถ์แม่พระฟาติมาถนนดินแดงเพื่อลดฝุ่นละอองส่วนกรมชลประทานจะส่งรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำร่วมปฏิบัติการกับกทมทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ถนนหน้าสถานีดับเพลิงสุทธิสารถึงสามเหลี่ยมดินแดงถนนพหลโยธินและถนนแยกไฟแดงซอยมันลาบถึงคลองสุดพื้นที่แขวงท่าแล้งทั้งนี้คาดการสถานการณ์จากแบบจำลองคาดการปริมาณ PM 2.5 ของกรมควบคุมมลพิษคาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้ตามมาตรฐานเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้จบการเสนอข่าว10นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN